ทนไม่ไหวคนแก่เนี่ยผมเขาบอกว่ากลับบ้านเธอลูกอยู่เฝ้าลูกเฝ้าหลานนะครับไม่ใช่มาให้สัมภาษณ์เห็นไมค์จอก็พูดออกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งได้แต่พูดไม่ได้อย่างพวกเราเนี่ยมันโอเคเราก็มีหน้าที่ต้องพูดอย่างนี้นะแต่เราพูดโดยความจริงโดยความวิเคราะห์ในความสัตย์จริงว่าไม่น่าจะมาต้องทำอย่างนั้นแล้วพอออกมาเลยมันเสียหายกับรุ่นน้องสมมติว่าผมจะพูดอะไรเนี่ยบางเรื่องบางราวที่เสียหายกับมันลงไปถึงลูกอีกเมื่อลูกเขาบอกไอ้นี่พ่อมึงมาพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ไม่จะเป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราพูดความจริงเราพูดสิ่งที่มันเป็นไปได้อยู่ว่าไม่น่าจะมาพูดไม่น่าจะมาทำผลที่สุดก็ออกมาจริงๆก็วิพากษ์กันแซดเลยตั้งแต่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเก่าก็ดีตั้งแต่นายรัฐบาลเก่านะที่แกรับไปเป็นตัวอาสาเป็นกาวใจเป็นอะไรอยู่หลายๆเรื่องซึ่งอย่างนี้ถ้าเปรียบแล้วบางคนก็เปรียบยามันหมดอายุแล้วนะยาหมดอายุจะใช้ได้ยังไงหมดอายุแล้วนมก็นมหมดอายุแล้วทั้งนั้นเลยไม่ก็มากินกันแล้วก็มีไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่มีแต่พิษมีแต่โทษมีแต่พิษมีแต่ท้องเสียก็ไปก็มาทำกันอยู่ปรากฏว่าก็คนพวกเดียวกันหมดเลยมาทำอยู่ คนอีกฝ่ายไม่ไปเขาก็เหมือนกับมาโยนความผิดให้อีกฝ่ายเขามีแผนแล้วเขานึกอยู่แล้วว่าพวกนี้ต้องไม่ข้ามาเด็ดขาดเพราะมันรู้กันอยู่นะคุณพัชชาท่านผู้ชมครับว่าปัญหาเหล่านี้นะโดยเขาก็พยายามที่จะได้เสียงข้างมากทางรัฐสภาตอนนั้นที่เขาจะทำได้ในเรื่องอื่นๆที่จะมาทำกันโดยปรองดองจริงมันทำไม่ได้เด็ดขาดเขารู้แล้วเพราะงั้นเขาเลยจำเป็นจะต้องแก้อย่าต้องทำสภาปฏิรูปก็ทำไปอย่างนั้นเองแล้วเดี๋ยวก็ลืมหายไปนะไม่เหมือนกับของประชาธิปัตย์ที่เคยทำไว้กับท่านให้ท่านอะไรอ่ะเพื่อนผมคุณคณิตนครนะครับท่านก็มาเป็นประธานก็ทำเป็นชิ้นเป็นอันท่านนั้นเลยออกมาทำเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อะไรมากมายแล้ววันนี้ก็จะมีอีกก็จะทำสภาปฏิรูปการเมืองอีกซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าซื้อยื้อซื้อเวลาไว้นะครับที่ไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่น่าจะได้ของเขาก็คือได้ยืดเวลาออกไปแต่ว่าเวลาเดียวกันเขายกวาระ3เรื่องของงบประมาณก็ดีเรื่องของกฎหมายอนิรโทษกรรมนะเรื่องหลายเรื่องของปรองดองที่ว่าตามมาเขาถือนิรโทษกรรมมันจริงคนเรื่องปรองดองแต่ก็ถือว่านิรโทษกรรมแล้วมันจะเกิดความปรองดองขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งเขาก็รู้แต่เขาก็ต้องการจะเอาชนะข้อขานเขาโยงมาเกี่ยวข้องกันชนะข้อขานเห็นไหมเขาจะโทษอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นการเมืองหมดเขาบอกว่ามันแช่งกันอยู่ตลอดในนี้เขาบอกขอใครที่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องม็อบของไอผู้ประชุมนุมแถวโน้นเขาบอกขอให้สอบตกตลอดสอบตกตลอดซึ่งคิดจริงๆแล้วก็ไปแช่งเขาไม่ได้หรอกเขาสอบได้อยู่ในทางนั้นแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใช้สติสัมปชัญญะไม่ได้ใช้ปัญญาในการบริหารประเทศไม่ใช่ฮะสติมันความระลึกได้ของเขาเนี่ยมันก็ระลึกได้แค่นั้นนะครับไม่ได้ระลึกอะไรดีความรู้ตัวสัมปชัญญะคือความรู้ตัวใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ตัวตนอะไรของเขาเขาก็พูดไปอย่างนั้นเองเขาไปอยู่ในอำนาจแทนที่จะเอาเวลาที่จะมานั่งแช่งเขาก็เอาเวลามาแช่งมาชักกันมาพูดได้แค่นั้นเองเพราะแต่ละคนที่เข้าไปรับตำแหน่งอยู่นะครับซึ่งเราก็รู้แล้วถ้าเป็นนักมวยก็มวยเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่มวยอันดับมวยอะไรแล้วครับก็เป็นดูท่าทางชกได้แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับเป็นแชมป์เป็นเชิมอะไรแต่ว่าเป็นมวยรองก็ไม่ใช่ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ด้วยมวยล่างๆนี่แหละรัฐบาลนี้ก็เอาไปใช้หลายๆคนก็เป็นสภาโจ๊กเป็นสภาอะไรหลายอย่างเนี่ยก็ไปดึงไปดังอยู่แต่ว่าประชาชนมองไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยคนเหล่านี้นะเคยเป็นหัวหน้าม็อบกลายเป็นรัฐมนตรีผมไปทำบุญที่วัดที่ข้าเล่าคุณพระชาฟังเมื่อสักครู่นี่ครับก็คนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาท่านรัฐมนตรีช่วยมาด้วยเมื่อวัดนี้ก็เป็นวัดคนทางใต้นะเขาบอกว่ารัฐมนตรีไหนก็หัวเราะกันบอกว่าคือคนที่เขาบอกเขามีเงินล้านแล้วเขาถามอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์เคยเห็นเงิน10 ล้านไหมอาจารย์ไม่เคยเห็นเท่าไหร่เนี่ย100 ล้านก็ไม่เคยเห็นแต่ผมนี่เห็นมาแล้วเขาเห็นมาแล้วตอนนี้เขามีอยู่70-80 ล้านแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เพราะงั้นประชาชนที่อยู่ถ้าหากว่าไปหลงผิดไปหลงตามนะที่เขาทำโพออกมาบอกว่าถ้าโกงแล้วถ้ามีส่วนแบ่งกันได้นี่รับได้นี่สมมุติคิดว่ามันเลวร้ายที่สุดในสิ่งเหล่านี้นะครับโพลที่ทำออกมาซึ่งไม่ไปชี้นำทำอย่างนั้นออกมาไม่ได้ขาดศีลธรรมมากๆเลยขาดศีลธรรมมากๆเพราะว่ามันจะไปกันหมดวัดวาอารามเนี่ยก็ต้องโอ้ยทุกอย่างเนี่ยวัดขึ้นกรรมการครึ่งแบบนี้มันใช่แล้วอาจจะวัดครึ่งเป็นธุรกิจด้วยซ้ำเป็นธุรกิจหมดเลยเนี่ยผมต้นประปาเนี่ยผมต้องดีแคร์หมดเพราะเขาทำบุญมาผมต้องรีบเขียนอนุโมทนาบัตรถึงวัดแล้วต้องส่งไปเขาเนี่ยยังไม่ส่งคือเราต้องทำให้มันโปร่งใสให้หมดแต่นี้มันได้คำใหม่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญแต่นี้เขาได้คำใหม่เขาบอกว่าทุจริตอย่างโปร่งใสเห็นบนเวทีที่ลุมพินีไม่รู้ใครมาพูดผมว่าเออใช้ได้คำนี้งงค่ะอาจารย์ทุจริตอย่างโปร่งใสหมายความว่าทุจริตกันเห็นชัดๆไปเลยเขาไม่สนใจอะไรเลยทุจริตอย่างโปร่งใสเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเมมแล้วไม่ต้องอะไรเลยไม่เมมไม่อายเลยเขาชัดเจนเลยเขาทำอะไรมันชัดเจนออกมาทิ้งแบ่งเขาปันกันเขาบอกว่า
มันเป็นอย่างนี้เองเขาบอกว่าเพราะว่าอดีตก็เป็นอย่างนี้ใครที่มูซื่อสัตว์ก็อดตายสิรัฐบาลไม่มียางก็เลยไม่สนใจเรื่องราคายางหรือเปล่าคะไม่สนใจเลยเขาไม่มียางอายไม่มีอะไรราคายางเขาเลยไม่สนใจวันนี้เขาก็ไม่สนแล้ววันที่3กันยาค่ะอาจารย์จะวิเคราะห์ได้ว่าจะเกิดเหตุอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคือไอ้ตรงนี้นะครับผมคิดว่าไอ้การที่คนไทยหัวใจรักชาตินะครับที่จะออกมาในเรื่องของการที่มาต่อต้านระบบทักษิณอะไรก็ตามซึ่งเราก็ไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลถ้าเขาทำดีขึ้นมาเมื่อไหร่เขาทำตามประชาชนขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหลายก็ไม่เกิดแต่ช่วงเวลาจากวันนี้29 30 31 1 2 3อีก5 6วันเนี่ยครับถ้าเขาทำไม่ทันแล้วนะครับผมคิดว่าประชาชนเนี่ยก็เหมือนกับคุกรุ่นอยู่ในหัวใจนะครับที่มานะครับอยู่ลุมพินีเองหรือกำลังที่จะเชิญกลุ่มต่างๆนะครับที่เขาแตกสลายและพันธมิตรจริงๆแล้วเนี่ยพันธมิตรในลุมพินีก็พันธมิตรทั้งนั้นแหละครับเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอยู่ในทำเนียบนะครับว่าไอ้นายกหนีไปเราก็ต้องรออยู่ทำเนียบวันหนึ่งเขากลับมาเราก็จะเผยความจริงกับเขาเขาไม่ยอมกลับเขาเอาระเบิดกลับมากับระเบิดยิงยิงกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันที่3กันยาผมคิดว่าประชาชนนะครับจะเป็นทั้งนักเรียนอาชีวะนักเรียนนักศึกษาผมว่าต้องคิดว่ารัฐบาลนี้เนี่ยปล่อยไว้นะครับในลักษณะที่ถ้าหากว่าท่านไม่ทำความดีไม่ทำอะไรเองยังใช้ระบบทักษิณอยู่เขาก็ต้องโดนคิดว่าต้องทำลายแน่เหมือนกับที่ผมเคยเล่าคุณพัชชาอาทิตย์ที่แล้วหรือที่มาพูดครั้งก่อนบอกว่ารอให้เขาครบอายุเดือนกันยาปีเท่าไหร่เนี่ย57 57 58ที่จะรัฐบาลนี้เขาหมดวาระหมดวาระปีหน้าใช่ไหมปีหน้า57นะอาจารย์57หรือ58 58นะฮะกันยาเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าเรารออะไรให้รัฐบาลนี้ทำอะไรซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคนคิดว่าเราทนไม่ได้แล้วประชาชนก็บอกไม่ได้เพราะว่ายกตัวอย่างชัดเจนที่เหมือนก็บอกว่าถ้าเราลอยหมดวาระเหมือนกับโจรที่มันมาฉุดลูกสาวเราไปแล้วเสร็จแล้วมันเอาไปโจรมี5คนปรากฏแล้วลูกสาวเราไปตามทันเหลือโจรอีก2คนบอกว่าไอ้พ่อกลับก่อนตอนนี้โจรยังอะไรเขาเรียกยังข่มขืนลูกสาวยังไม่เรียบร้อยอีก2คนให้เรายุติชาวบ้านทนไม่ได้หรอกครับอย่างนี้นะครับผมคิดว่ายังไงเสียก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีการที่จะต้องให้รัฐบาลนี้ได้ทำความดีให้ได้ที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ได้เพราะงั้นระบบทักษิณจะต้องจะล้มหรือว่าจะหมดไปนะครับผมคิดว่าก็อยู่ในความมุ่งหวังวันที่3ก็เป็นวันหนึ่งนะผมคิดว่าที่ประชาชนก็คงน่าจะเป็นวันดีเดย์วันหนึ่งถ้าหากว่าตำรวจเองนะครับเมื่อรู้ข่าวอาจจะรถมาจอดเต็มถนนอาจจะมาเตรียมแก๊สมาเตรียมอะไรมาทำข่าวหรือออกพรบ.อะไรอีกขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็กลายเป็นว่านั่นเป็นหน้าที่ของเขาอีกอ่ะถ้าเขาทำอย่างนั้นก็ทำความผิดซ้ำอีกที่จะให้ประชาชนที่จะออกมาประท้วงให้มันชัดเจนเนี่ยเขามากันเท่าไหร่ตัวเองมีหน้าที่อย่างเดียวถ้ามากันมากมาไม่นั้นแล้วก็ลาออกไปหรือว่ายุบสภาเถอะเพื่อให้มันเปลี่ยนแปลงใหม่ตามวิธีการประชาธิปไตยค่ะอาจารย์ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในขณะนี้2ช่องทางนะคะคือทาง SMS ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะและทางโทรศัพท์ที่หมายเลข02960-2133-4ค่ะขณะนี้มีสายเข้าแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเจริญพรนมัสการครับนมัสการค่ะพระคุณเจ้าคุณโยมจำนงคุณโยมพัชชาครับครับนมัสการครับในหลักที่แท้จริงที่ชาวสวนยางเขาชุมนุมเนี่ยเขาได้ยืนคอไปแล้วเมื่อรัฐบาลไม่ตอบเขาก็ต้องมาตามใช่หรือไม่ครับอย่างนี้ถามว่าใครผิดก็คืออีตัวรัฐบาลบานเบอร์นั่นแหละมันผิดจะไปเอาผิดกันทีนี้คุณไม่ตอบปัญหาเขาให้มันแก่แจ้งว่าคุณจะไม่ให้หรือคุณให้ก็จบเหไปตั้งแต่ไหนแหละแต่ไรครับค่ะนี่มันเป็นยังไงโยมตัวจริงเสียงจริงเขาอียิ่งรักนี่จำได้ไหมมาสองวันที่มันไปออกสภาโยมกันโยมดูไหมดูครับดูที่ว่าเขากำลังแก้แล้วตำรวจมันบอกพระราชมันอยากหงายท้องไหมเนี่ยตัวจริงเสียงจริงตัวลิงแท้ๆเลยไม่ใช่ตัวคนปล่อยเป็ดปล่อยไก่ไม่รู้นะถามว่าไอ้ปฏิรูปเนี่ยมันเกิดจากหัวสมองอียิ่งรักไหมเนี่ยอาตมาเอาคอไปประกันเลยไม่ได้เกิดจะยิ่งแล้วล่ะใช่นะแล้วปฏิรูปมันหมายถึงอะไรพอจะรู้ไหมปฏิรูปหมายว่าทำให้มันกระชับกระชั้นหมายว่าองค์กรอิสระการตรวจสอบมีต้องมั่นคงดีใช่ไหมค่ะแล้วคราวนี้เขาก็กำลังจะทำลายไอ้องค์กรอิสระใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่เรื่องปฏิรูปครับไม่ใช่อย่างนี้มันปฏิรูปแต่ความจริงไม่ปฏิรูป
ถ้าเหมือนกับคนจะเลิกยาจะจำ